พอได้ฮะต้นสนเคยเห็นเคยเห็นต้นสนป่านะครับเป็นลูกหยอได้ใครลูกหยอตอนดิบๆค่ะได้นะคนเมตตาเห็นด้วยครับเมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมานอนหัวห้อยลงเตียงแล้วหายใจเข้าลึกๆกลั้นไว้นานๆปล่อยลมออกรู้สึกร้อนถึงขาเลยดีเลยเทคนิคนั้นถือเป็นเทคนิคเป็นทักษะนะคุณมัทนานะครับแปลว่าได้รหัสตัวเองแล้วนะครับในการหายใจในการใช้ลมหายใจก็ถือว่าเป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งนะนอนโอเคได้ครับได้อ๋อเห็นภาพนึกภาพออกพวกนี้พวกสะพานโค้งสะพานเคิร์กพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละดัดตัวสะพานโค้งโยคะโยคีพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละครับนะอะไรต่อเอาแสงนะเอาแสงสักหน่อยเพราะแสงนี่คิดว่ามันน่าจะอย่าลืมเข้าโหมดของอะไรเข้าโหมดของอะไรเนาะลุงเข้าโหมดของอะไรดีล่ะเข้าโหมดของอะไรดีของการเพิ่มภูมิต้านทานเนาะดีไหมครับดีนะรับเอาแสงซะเข้าโหมดของภูมิต้านทานโปรดสังเกตให้ดีนะครับแสงของลุงมันมีหลายมิตินะครับลุงจะมีหลายลักษณะให้ได้พิจารณานะครับสังเกตให้ดีเรื่องแสงให้สังเกตสังกาไว้หน่อยนึงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับคำว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยลุงเป็นคนที่ค้นพบเองนะฮะอยู่ในตัวของตัวเราเองนะครับซึ่งทุกคนทุกท่านมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์ของท่านมีอยู่แล้วสมมติว่ามีบางท่านก็มีเพียง 5% 10% 15% เหล่านี้เป็นต้น 15% นั้นก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันทำนู่นนี่นั่นนะครับถ้ามีมากมันก็มีเรี่ยวแรงมากพละกำลังมากประมาณนั้นนะครับแต่ของลุงมันมีทั้งเต็ม 100% นะครับพลังงานบริสุทธิ์ลุงเนี่ยมีเต็ม 100% ในตัวมันก็เลยทำให้ขับเคลื่อนได้ก็แค่นั้นเองนะครับส่วนทางท่านก็มีไม่ถึง 100% อย่างนี้เป็นต้นก็สูดรับเอานะครับเข้าตาสู่ใจก็สูดหายใจเข้าไปจะให้ดีใช้สมอลทอล์กฟังนะครับจะให้ดีเพราะว่าเสียงลุงเนี่ยมันเป็นเสียงที่นะพิจารณาให้ดีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่ลุงกำลังปฏิบัติการอยู่ในขณะนี้เป็นภาษาที่สูงที่สุดแล้วนะโฟตอนเป็นภาษาที่สุดยอดนะของทางด้านวิชาฟิสิกส์แล้วนะครับในการที่จะมาเยียวยารักษากันและกันนะครับสุดยอดไม่มีภาษาเกินตัวนี้อีกแล้วนะครับสำหรับแสงนะไอ้โฟตอนเนี่ยมันจะซึมซับไปกับธาตุทั้ง4ทั้งหมดดินน้ำลมและไฟนะครับจำเอาไว้หน่อยไม่มีอะไรที่จะรอดพ้นจากโฟตอนไปได้จะซึมซับเข้ากับธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟนะครับทีนี้พอเวลาที่จะท่านจะได้รับเข้าไปเนี่ยอย่างของหลวงนี่มีเต็ม 100% นะครับเพราะฉะนั้นลุงก็
ปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงนี่แหละครับผ่านแสงที่ลุงจับเนี่ยคือต้นทางของแสงนึกออกไหมครับต้นทางของแสงแล้วส่วนทางท่านเป็นปลายทางของแสงไอ้ตัวปลายทางของแสงที่ว่านี้มันก็คือโฟตอนที่ทางฟิสิกส์เขาพูดถึงกันแต่ทางฝั่งผมมันมีพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับจากตัวลุงออกซึ่งมันตรงกับทางด้านวิชาการ สาธารณสุขขององค์การอนามัยโลกเขาจะเรียกกันว่า internal energy นะครับที่มันมาจากสิ่งที่มีชีวิตแปลว่ามันมาจากลุงออกเพราะลุงออกคือสิ่งที่มีชีวิตกำลังพูดอยู่เวลานี้นะครับมันจะตรงกันเลยแล้วครับเพราะฉะนั้นในการรับไอ้พลังงานตรงนี้ท่านที่รับได้ก็คือมันจะมาสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาภูมิต้านทานจะรู้ได้ไงว่ามันสร้างภูมิต้านทานแล้วท่านจะรู้สึกของท่านเองเช่นภายในร่างกายของท่านจะร้อนภายร่างกายเข้าตาสู่ใจอย่าลืมว่าใจคือหัวใจหัวใจท่านก็เพียงแต่ว่าสูดหายใจเข้าไปปื้ดแล้วก็กลั้นหายใจหน่อยนึงให้มันเกิดการเผาไหม้ออกซิเจนช่วยตัวเองตรงนั้นนะครับแล้วพลังงานความร้อนนี่มันจะซึมซับไปยังเลือดของทุกท่านนะครับพอเวลาไปถึงเลือดปุ๊บมันก็จะไปถึงพลาสมาของเลือดนะครับเพราะว่าเลือดมีเลือดแดงเลือดขาวนะครับใช่ไหมมันก็ไปถึงเลือดที่เรียกว่าพลาสมาเพราะฉะนั้นพลังงานตัวเนี้ยมันก็เป็นพลังงานที่เป็นพลาสมามันอยู่ใต้ผิวหนังเราเนี่ยนะครับตามภาษาแพทย์ก็จะบอกว่าเป็นตัวสกัดกั้นกันหรือป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานั่นเองครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ด้านได้ก็คือเจ้าพลังงานในบริษัทนี้เข้าตัวลุงบอกว่าจะนำมาใช้เพื่อรักษาตัวเราเองใช้คำว่าปกป้องคุ้มครองตัวเราเองภาษาแพทย์จะบอกว่าเป็นภูมิต้านทานสร้างขึ้นมาได้โดยตัวเองพร้อมๆกันนี้จะเป็นการป้องกันเชื้อโรคเชื้อราหนึ่งนั้นก็คือไวรัสโคโรนานั่นเองเห็นไหมครับก็แปลว่าใครก็ตามที่มีพลังงานตรงนี้ก็สามารถป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์อย่างลุงเนี่ยกันได้ 100% ใช่ไหมครับเพราะว่าลุงมีพลังงานบริสุทธิ์ 100% ลุงก็ต้องกันได้ 100% โอเคไหมครับทีนี้ส่วนเกินเนี่ยลุงก็ส่งผ่านแสงนี่มาให้กับท่านเห็นไหมสูดเอานะท่านก็ตั้งรับโดยการสูดหายใจใช่ไหมครับสัก 10% เองช่วยตัวเองเห็นไหมครับลุงนี่มัน90เข้าไปแล้วให้เนี่ยฟรีๆด้วยนะครับเห็นอย่างถามว่ามีประโยชน์ไหมทีเนี้ยก็แชร์ไปสิครับแชร์เพื่อนฝูงไปสิครับคลิปนี้แชร์ไปให้เพื่อนฝูงถ้าหากว่าจะให้คนอื่นเขาได้รับอานิสงส์ด้วยใช่ไหมสังเกตสีไหมฮะสังเกตสีมันจะไม่เหมือนเดิมนะมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นนะครับก็สังเกตคนสังเกตได้พวกนี้ครับสังเกตจะแตกต่างกันมากน้อยค่อยแรงก็ดูๆเองก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับแต่แบบไหนอย่างไรดูสังเกตดีบางทีมันเหมือนกับฟ้าแลบนะครับครับนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นนะครับตุนเอาเยอะๆครับพลังงานตรงนี้ไม่มีคำว่าโอเวอร์นะครับคนไหนจะมีในพวกภูมิแพ้ภูมิต่างๆนะได้ทั้งนั้นนะครับมันจะได้หมดเพราะว่าภูมิต้านทานนี่มันองค์รวมทั้งหมดในร่างกายนะครับภูมิต้านทานที่เขาว่าโอเคไหมไอ้คำว่าเขาว่าคือแพทย์เนี่ยเขาว่าโอเคไหมครับส่วนเราว่านะส่วนเราว่าคืออุณหภูมิในร่างกายมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้ไม่ขัดกับเรื่องของเวลาวัดปรอดไหมไม่ขัดกันหรอกครับ
นะมัดประหลอดเนี่ยใครจะเชื่อถือก็เชื่อถือไปลุงไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วนะกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงตัวร้อนของลุงเวลาหายใจลดผิวหนังตัวเองก็จะรู้แล้วมันร้อนเผาๆนะครับถ้ามันจะมีการตัวร้อนคำว่าตัวร้อนตรงนั้นแหละร่างกายกำลังจะสร้างภูมิต้านทานนะให้รู้ไว้นะปล่อยให้มันร้อนไปใช่ไหมครับทางการแพทย์เขาจะต้องให้กินยาลดไข้ลดความร้อนที่ไหนได้ร่างกายกำลังจะสร้างภูมิต้านทานไปกินยาบังคับไม่ให้มันสร้างซะอีกแล้วเห็นไหมมันก็ขัดกันกับธรรมชาติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวร้อนถือว่าปกติมากนะครับเด็กๆผู้ใหญ่เหมือนกันนะตัวร้อนเป็นไข้ตัวร้อนเป็นไข้เนี่ยครับขอให้เข้าใจว่าร่างกายกำลังปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมความกดความดันความชื้นหรือความร้อนจะอยู่ภายนอกตัวเราเองนั่นแหละครับมีแค่นั้นเองหลักการทางธรรมชาติต้องคิดตรงนี้ให้ได้นะครับคนไหนตัวร้อนก็ลดความร้อนในร่างกายก็ใช้ผ้าเย็นซุกจักระแร้สองข้างเวลามันร้อนร้อนจักระแร้ขาหนีบสำคัญทีเดียวล่ะครับให้มันดูดความร้อนจากในร่างกายเราออกไปโดยเกณฑ์ธรรมชาติไม่ใช่ไปกินยาบังคับไม่ให้มันสร้างภูมิต้านทานไม่ใช่ไปกินยาลดไข้ลดความร้อนนั่นแหละครับไม่ใช่ตรงนั้นแน่ถ้าใครคิดตรงนั้นก็ตามใจก็ไม่ว่าอะไรกันแต่สำหรับลุงเนี่ยมันไม่ใช่โอเคนะครับลุงก็ธรรมชาติอย่างที่ว่าเนี่ยร่างกายกำลังปรับตัวเข้ากับธรรมชาติความกดความดันความชื้นความชื้นความร้อนอุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็แค่นั้นเองนะฮะเห็นไหมพอเวลาลดไข้โดยการใช้ของเย็นน้ำเย็นผ้าชุบเย็นๆแถวๆซอกคอนั้นนะครับแล้วก็ใช้น้ำอุ่นเช็ดตัวเด็กๆก็เหมือนกันแหละให้ขุมขนมันเปิดนะความร้อนภายในก็จะซึมออกจากผิวกายเสร็จแล้วก็เหงื่อแตกนะเวลานอนก็นอนห่มผ้าคลุมโปงเลยคลุมไปทั้งตัวเลยให้ไออุ่นเราต้องการไออุ่นเพราะเวลามันเป็นไข้ตัวร้อนผิวกายภายนอกมันจะเย็นมันจะหนาวแล้วก็ใช้ไออุ่นจากการหายใจออกแทนที่จะออกทิ้งออกขว้างเห็นไหมครับแล้วก็ผ้าคลุมซะใช่ไหมครับผ้าห่มคลุมนี่แหละครับไม่ตายหรอกอย่างทุกวันเนี่ยเอาปิดปากปิดจมูกก็พอๆกันนะทุกวันเนี่ยเอาป่ะไม่ตายใช่ไหมฮะทุกวันนี้ที่เดินไปไหนมาไหนก็ปิดปากปิดจมูกใช่ไหมล่ะมันจะไม่ต่างอะไรกับผ้าห่มคลุมกายอ่ะเด็กๆก็เหมือนกันนั่นแหละนะมันไม่ใช่เอาปิดแบบ 100% ที่ไหนแล้วเราต้องการที่จะป้องกันไออุ่นจากการหายใจออกไม่ใช่ไปทิ้งไปขว้างเอามาใช้ในคลุมผิวกายเราให้มันลดความร้อนหรืออบอุ่นเร็วๆนั่นเองเราคิดในเชิงธรรมชาติก็ต้องคิดกันอย่างนี้โอเคไหมครับตอนนี้ก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อรักษาตัวเราเองและป้องกันไวรัสโคโรนาแหละเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่านะนี่โยนให้เขาหมดอ่ะลุงนี่เขาว่าเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะเรื่องเราก็ทำเองแล้วสั่งอย่างเงี้ยลุงก็ให้ได้ด้วยวิธีนี้แหละแต่ทั้งหมดเป็นวิทยาศาสตร์นะเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ในมือไฟฉายในวิทยาศาสตร์ทั้งรุ่นเลยใช่ป่ะทีนี้จะเปลี่ยนให้ดูทีนี้เปลี่ยนสีเปลี่ยนสันให้ดูมันจะแตกต่างกันจากน้ำเดิมสีสันหันษาเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นสังเกตเอาครับผมอย่าลืมหายใจลึก
ค่อยๆสูดเอาสังเกตดีๆดูท่านิ่งๆภายในร่างกายมันจะร้อนจะวูบวาบแล้วก็สุดแท้แต่ร่างกายมันจะตอบสนองเองพวกนี้ครับสังเกตดีๆนะแสงไม่เหมือนใครนะให้ดูไว้นะครับ สังเกตเปรียบเทียบสรุปเองเข้าพกเข้าหอเอาเองประมาณนี้ครับนี่แหละคำว่าผมลุงหงอกพีโอดีจีก็คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงเป็นพลังงานมหาศาลนะให้รู้ไว้ไม่ใช่พลังงานเล่นๆนะเป็นวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยแหละครับวิทยาศาสตร์ 100% นะผมว่ามันถึงยุคของมันนะฮะมนุษยชาติเนี่ยจะรู้ในสิ่งที่ลุงกำลังนำเสนอก็คือพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงเนี้ยมันถึงยุคของมันที่จะให้มนุษย์รู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับไม่งั้นมนุษย์สูญพันธุ์หมดนะครับเจอเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยวัคซีนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคือจะมีเป็นหมูหรือเป็นจ่าเห็นไหมครับไอ้ที่แน่ของแปลกปลอมเข้ามาอยู่ในร่างกายต้องจำให้ได้ครับเป็นของแปลกปลอมเขาบอกว่าดีก็เขาขายเขาทำมาขายใครจะบอกว่าไม่ดีแต่ของขายอยู่ที่เราต่างหากว่าจะคล้อยตามเขาหรือเปล่าใช่ไหมครับอย่างลุงไม่คล้อยอยู่แล้วลุงเนี่ยไม่คล้อยทำแมวทำไมใช่ไหมลุงเนี่ยยึดธรรมชาติเป็นหลักอยู่แล้วเนื้อกับธรรมชาติจะมีวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังเนี่ยความจริงไงความจริงข้อที่สามไงจริงโดยปรมัตถ์นั่นแหละถึงไหมล่ะความจริงนั้นเนี่ยถึงไหมล่ะถ้าถึงก็มาใช้ได้ก็แค่นั้นเองนะครับเอามาสาระเอามารักษาตัวเรารักษาสิ่งแวดล้อมนี่นะลุงได้ทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยนะให้ดูไว้ ไม่รู้ไว้ไอตอนที่ไปปรับอะไรพายุใช่ไหมล่ะพายุโซนร้อนเนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชแหลมตะลุมพุกก็ไฟใช้กระบอกนี้แหละฮะแบบเดียวกันนี่แหละครับหยุดได้ก็แล้วกันจะบอกให้รู้ไว้นะครับเอาอยู่ก็แล้วกันจริงๆลุงใช้ทั้งธรรมชาติลมไม่ใช่ธรรมชาติอะไรนั่นไหนมาศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่กำลังทำอยู่ขณะนี้แหละแล้วพุทธศาสตร์อีกนะครับรวมกันนะฮะแล้วจิตศาสตร์อีกโอ้ยต้องใช้ทั้ง4ศาสตร์ในเวลาเดียวกันมันน้อยซะเมื่อไหร่แล้วใช้สี่ศาสตร์ในเวลาเดียวกันเวลาเดียวกันเวลาต้องเป็นอากาลิโกนะพี่วันไม่ใช่เวลา9 โมง 10 โมงนะดูมันเป็นเวลาอากาลิโก
อาการิโกคือไม่มีเวลาจำด้วยครับอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันจิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหีตินั่นไอ้ตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องเป็นความเฉพาะตัวเฉพาะตนนะครับท่านเหมือนกันเวลาท่านรับได้ก็รับเฉพาะตัวตนของท่านคนข้างเคียงที่อยู่ข้างท่านก็ไม่ได้นะหรือว่าได้ก็เรื่องของคนนั้นไปนะครับเราคือเราเขาคือเขาทันทีนะฮะตรงนี้ใช่ไหมล่ะแล้วท่านก็พิจารณาเอาสิ่งนี้มันได้ฟรีลุงก็ยินดีให้ฟรีเข้าใจไหมครับมีประโยชน์ก็ประโยชน์ร่วมกันท่านก็ได้ผมก็ได้ประมาณนั้นนะครับมันได้ทั้งหมดแหละพวกนี้ไม่มีอะไรสูญเสียคนในที่มีหมูหมามีแมวมันไม่สบายตัวเนี่ยเอาเรามาอยู่หน้าจอสิครับจะไปยากอะไรกันใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ร่างกายก็จะดีขึ้นสัตว์เลี้ยงสัตว์ในบ้านเนี่ยก็ลองดูซิเป็นไรไปแล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรแค่หน่อยเดียวใช่ไหมไม่มีส่วนเสียเลยมีแต่ดีกับดีเลยเนี่ยครับใช่ไหมแล้วทั้งหมดก็อย่ามาเชื่อลุงทีนี้ครับแต่เข้าใจลุงไหมล่ะภาษาลุงนะเข้าใจไหมล่ะต้องการให้เข้าใจซะมากกว่าแล้วก็ต้องการให้ท่านมั่นใจในตัวเองก็มารักษาตัวเองเนี่ยนะครับณวันนี้ต้องคิดว่าต้องช่วยตัวเองแล้วนะอย่าไปคิดพึ่งคนอื่นแล้วนะครับเรื่องสุขภาพณวันนี้เป็นที่รู้กันเลยทั้งโลกใบนี้ไอ้คนที่เคยให้ผู้อื่นก็ช่วยตอนนี้ต้องเปลี่ยนใจได้แล้วนะมันดีมาไหมล่ะมันเรื้อรังอยู่หรือเปล่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บที่ว่านั้นถ้ามันเรื้อรังก็แปลว่ามันไม่ดีสิไอ้ที่บริโภคมานั่นนะแต่กินทาฉีดก็แปลว่ามันไม่ดีก็แขนทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้กลับมาซะกลับมาหาธรรมชาติสยบเอ้ยว่าไปโน่นนี่จะให้ลุงว่างไงท่านนั้นลุงก็หมดภาษาเหมือนกันนะเอาใช่ไหมแต่เป็นความรู้สึกท่านจะรู้เองนะครับความรู้สึกความรู้สึกในตัวท่านมันเกิดขึ้นมาอย่างไรง่ายๆคือตัวท่านเองจะต้องมีคำว่าฟิลลิ่งหรือฟิลเลอร์อยู่ที่ตัวเดียวกันนะครับตัวท่านเองเป็นทั้งตัวฟิลเลอร์ฟิลเลอร์แปลว่าเครื่องวัดนะครับเอาร่างกายของท่านเป็นเครื่องวัดเองมันจะโต้ตอบสนองมันเองนะครับเรื่องสุขภาพต้องมารูปแบบนี้แล้วนะครับกินอะไรเข้าไปไม่ดีไปกินไปทำไมใช่ไหมฮะไม่รู้สึกรู้สายอีกแล้วประมาณนั้นนะครับก็ไม่รู้แล้วครับลุงก็พูดจาไปงั้นแหละ ใครคิดว่าดีก็กินไปเคมีนั่นนะใช่ไหมครับแต่ลุงบอกว่ามันเป็นพิษก็แค่นั้นเองโอเคนะพอเนาะพอนะพี่นะลุงหิวข้าวเหมือนกันนะอ่องหิวข้าวก็มาบ่นให้ชาวบ้านก็ฟังว่าคนบ้านเราก็พูดจากันอย่างนี้แหละครับคนบ้านเราดูทีวีพูดจาเรื่องอะไรทีเนี้ยหิวก็บอกว่าหิวก็แค่นั้นเองใช่ไหมง่วงก็บอกว่าง่วงใช่ไหมครับเหนื่อยก็บอกว่าเหนื่อยก็แข่นั่นเองจะมีอะไรล่ะหรือจะให้เสแสร้งว่าไม่เอาละครับเสแสร้งไม่ใช่วิสัยของลุงเนาะโอเคนะเอาพอละมั้งเนาะอย่าลืมนะครับเป้าหมายเรานะอย่าลืมนะหนึ่งต้องการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้อยู่ในตัวเองมากๆเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราเองและป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่ารวมทั้งป้องกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราด้วยดีไหมทีนี้ถ้าดีก็พยักหน้ามันก็จบแล้วเถอะนะ
มันจะมีอะไรสองใครก็ตามที่มีร่างกายไม่ปกติเจ็บปวดรวดแล้วนู่นนี่นั่นขยับเนื้อขยับตัวตามไปสิทีนี้ใช่ไหมกลมๆเงยๆเข้าไปสิมันจะปลอดโปร่งโล่งหนักจะเป็นเบาเบาก็จะหายไปไอ้โรคใดๆที่อยู่ในตัวนั่นแหละครับจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะอีกอย่างความร้อนที่ได้เนี่ยมันจะมาเผาผลาญน้ำตาลในเลือดเผาผลาญไขมันในเลือดให้เสร็จสับหัวใจก็จะเต้นดีเร็วเป็นปกติมันจะทำงานสอดคล้องกันระหว่างปอดกับหัวใจนะครับยังล้ำไปถึงสมองเนี่ยจะทำให้หัวโล่งสมองโล่งโอ้โหยิงเม็ดเดียวเนี่ยได้ทั้งร่างกายนะก็เรียกว่าองค์รวมนะครับรวมทั้งหมดแล้วหลงจ้องอย่างพนักงานบริสุทธิ์เนี่ยจะมารักษามนุษย์ทั้งตัวทั้งร่างกายแหละทีนี้เห็นไหมมันหมดยุคยาบอกแล้วไงหมดยุคเคมีครับมันหยุดมันหมดอกมันหมดยุคองค์ความรู้ฝั่งตะวันตกนี่มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นี่เห็นไหมภาษาลุงเท่านั้นที่ว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นี่มันใช้มาแล้ว20ปีเต็มแล้วนะศตวรรษ21ให้รู้ไว้ใช้มาแล้ว20ปีเต็มๆแล้วนะเชียร์นะเชียร์ใครก็ตามที่อยากจะเป็นชาติสุดท้ายก็พยายามทำความเข้าใจกับคลิปต่างๆที่ลุงพูดเอาไว้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการนำพาสมาธินั่นนะครับนั่นนะเป้าหมายคือชาติสุดท้ายด้วยนะครับพอแล้วล่ะการเกิดผมว่านะนั่นนะผมว่างั้นนะหนุ่มๆสาวตอนนี้เขาไม่อยากจะมีลูกเต้าหลอกกอแล้วมันเยอะแยะมากมายผมว่านะอยู่อย่างอิสระอยู่อย่างเสรีอยู่อย่างไม่มีข้อผูกพันผูกมัดอะไรกับใครทำนองนี้นะครับผมว่าอย่างนั้นมากกว่านะทุกวันนี้เป็นกันทุกประเทศเพราะว่ามันนะคนไหนคิดได้ก็จะรู้คนไหนคิดไม่ได้ก็อ่ะประมาณนั้นนะครับโอเคพอเนาะเอาละสมควรแก่เหตุปัจจัย32โป๊ะจบข่าวน่ะได้มั้ยจบข่าวเลยจบข่าวดื้อๆเลยเนี่ยแปลกมั้ยแสงๆนี่แปลกเนาะเห็นแปลกๆไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันผมว่าเห็นมั้ยปืด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 เห็นหน้าลิงดูสิหน้าลิงเป็นไงหนึ่งไงหน้าลิงหน้าลิงหน้าลิงลิงงอกอะก็อย่าว่ากันอย่าถือสาภาษาลุงนะครับสุดท้ายแล้วลุงต้องการอยากจะให้ท่านเข้าใจงั้นใช้ภาษาใดๆก็ตามทีมันมีภาษาล่วงเกินใครไหมเนี่ยตลอดกี่ชั่วโมงที่พูดมาเนี่ยมันเป็นการล่วงเกินสิทธิส่วนบุคคลใครหรือเปล่าไหมครับพิจารณาตรงนี้หน่อยก็แล้วกันนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพผมว่าผมไม่มีนะหรือว่าถ้ามีก็จับให้หน่อยจับพิรุธให้หน่อย นะหรือบางทีมันเผลอพลาดก็ว่าไปขาดสติไร้สติอะไรก็ว่ากันไปร้อนทั้งใบหน้าและทั้งตัวเลยค่ะก็โอ้โหรายงานด่วนเลยคุณเรโน่เนี่ยเจ้าประจำเจ้าประจำวันนี้มาควบคู่กับสปริงและไอ้นี่และพีระมิดนะให้รู้ไว้เดี๋ยวรู้ไหมถ้าบอกว่าลุงคือเจ้าของพีระมิดทีเนี้ยลุงคือเจ้าของสปริงทีเนี้ยพอได้ไหมล่ะเนี่ยใครมีตังค์ได้เก็บไว้นะจะพาไปเยี่ยมสฟริงซ์ซิดามิดอีกรอบหนึ่งนะครับไปแน่นอนนะฮะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละไปแน่ๆ
รู้สึกวูบวาบทั้งตัวง่วงนอนมากเอ๋เลยโยมเอ๋เลยเอ๋นอนชรารับตาไอ้ชีกอมเอ้ยพ่อชีกอมนี่เนาะแม่พ่อกล่อมลูกนอนไงนะครับนั่นวูบวาบทั้งตัวคำว่าวูบวาบเนี่ยลุงหมายความว่าเป็นฟิลเลอร์นะฟิลเลอร์คือเครื่องวัดนะเอาตัวเป็นเครื่องวัดสิ่งเหล่านี้นี่คือฟิลเลอร์นะครับส่วนฟิลลิ่งคือความรู้สึกพลังนี้มันจะได้มาผ่านความรู้สึกคือไร้ความรู้สึกนะครับร้อนทั้งตัวร้อนทั้งร้อนท้องร้อนแผ่นหลังวิ่งออกฝ่ามือฝ่าเท้าโล่งสบายมากๆเลยโอ้โหสุดโลกเลยนะคุณธราพรนะครับเจ้านี้ได้ทุกวันทุกวันนะคุณธีราพรนะโอ้โหช่างเป็นคนที่เนื้อหนังมังสาเบาบางดีนะครับคนที่ได้กับสิ่งเหล่านี้นะครับดีทุกคนแล้วครับขอให้ได้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงรู้สึกสู้ซ่าเคลื่อนไหวนินเนียนช้าๆไปมาในตัวค่ะชัดมากที่ขาและหัวโดยผู้หญิงหัวใจเต้นตุบตับตุบตับหัวใจแล้วน้องมีสีห้องจะยกให้น้องยังกระไรยังกระไรเอาแล้วกันหัวใจน้องมีสีห้องจะยกให้น้องจะยกยังไง เออถ้าบอกว่าหัวใจแล้วฉันมีสีห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินก็ไปอย่าง หัวใจเต้นตุบตับดีมันบ่งบอกว่าหัวใจแข็งแรงดีนะครับจำด้วยครับตุบตับแข็งแรงเมื่อเวลามันแข็งแรงดีมันก็เหมือนปั๊มน้ำนะมันก็สูบฉีดแรงสูบฉีดไล่เลือดลมนั่นแหละครับเห็นไหมสูบฉีดเลือดนะจะเป็นเลือดดำเลือดแดงนั่นแหละครับมันก็ทำให้เกิดการก็เรียกว่าเซอร์คูเลชันมันจะเกิดการหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับ flow รู้จักคำว่า flow ไหมฮะนั่นแหละประมาณนั้นแหละหมุนเวียนเปลี่ยนไปดีนะร่างกายมันก็จะนะขับถ่ายได้ดีของเสียออกไปของดีเข้ามาเนี่ยใช่ไหมครับพลังงานบริสุทธิ์ออกไปขออภัยพลังงานบริสุทธิ์เข้ามาก่อนจากลุงเนี่ยมันเข้าไปในตัวท่านพลังงานไม่บริสุทธิ์จากตัวท่านมันก็ออกมามันก็วูบวับไปทั้งตัวเสียหรืออะไรนะครับเห็นไหมลักษณะอย่างนี้แหละเข้าใจตามนี้สิครับรอค่ะรออยากไปอียิปต์ค่ะเก็บเงินเอาไว้คราวที่แล้วไม่ทราบว่าใช้เงินเท่าไหร่ดูมันจะเป็น40,000 หรือ 40,000 หรือ 50,000ยังไงเนี่ยต้องถามคนที่เขาไปลุงไม่ค่อยจำพวกนี้ดูไหมแล้วไปรู้สึกโล่งสบายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยครับมันก็ได้ประโยชน์เห็นไหมครับคุณประเสริฐนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่มันยืนยันกับสิ่งที่ลุงมีลุงก็บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ในตัวท่านด้วยมันมีอยู่แล้วมีเชื้ออยู่แล้วนะครับมันถึงได้เชื่อมโยงกันนะครับยกเว้นคนที่เขาอยู่หลังจอนอกจอเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมครับเราก็ได้รับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันนะครับลุงมันดีตรงที่ไม่ได้ขายของนี่รู้ไหมมันดีตรงนี้แหละครับไม่ได้พูดจาเพื่อที่จะมายกรุ่นนี้นั่นขึ้นมาเพื่อขายของเพื่อสนับสนุนการขายของไม่ใช่ตรงนั้นแน่ๆนะครับมันดีตรงนี้มันปลอดร้อนตัวเหงื่อออกด้วยค่ะใช่ไหมครับบอกแล้วมันขับออกด้วยภายมันร้อนภายในไงพลังนี้มันเข้าจากภายในสู่ภายนอกพวกวิทยาศาสตร์จากนอกเข้าในมามันถึงไม่ได้มันไม่ได้ผลนะครับอันนี้จากในออกนอกมันเป็นพลังงานล้วนๆเลยออกมาจากตัวเราเองเนี่ยมาจากอินเนอร์จากอินไซต์ออกมาจากอินเทอร์นอลเอนเนอร์จีต่อไปท่านก็มีของท่านเองเนี่ยInternal energy มันก็รักษาตัวท่านเองนั่นแหละใช่ไหมครับ
คิดอย่างนี้เวลาคิดนู่นโอ้โหนู่นใช่ไหมเห็นหรือยังสฟิงค์เนี่ยโอ้โหภาพเนี่ยสวยมากเลยใช่ไหมครับโอ้โหลุงหน้าจอเห็นไหมสวยมากเลยสฟิงค์อยู่เบื้องหลังเห็นไหมเทคนิคใช้เทคนิคเข้ามาช่วยอย่าลืมนะลุงเป็นเจ้าของสฟิงค์นะให้รู้ว่าลุงเป็นเจ้าของสฟิงค์นะจำด้วยครับแต่ก่อนเลี้ยงหมาไว้5ตัวตัวหนึ่งหมาบางแก้วนะครับตั้งชื่อมันสฟิงค์ตั้งชื่อสฟิงค์นะครับโอ้โหอันนี้ดุปี54น้ำท่วมโอ้โหมันจะเล่นงานลุงอ่ะเออมันก็หนีน้ำน่าสงสารกันนะโอ้โหแต่มันกระโดดหมาบางแก้วเนี่ยโหดสุดยอดของหมานะให้ทราบไว้นะครับแต่มันรักและเจ้าของมากนะครับตอนนี้มันเล็กๆตัวเล็กในเดียวประมาณสักเดือน2เดือนเดือนหนึ่งได้มั้ยเอามาเลี้ยงไว้ต้องการจะเอาไว้นอนอยู่ในห้องเดียวกันนะที่ไหนได้วันหนึ่งมันอ้วกออกมาอย่างเงี้ยนะเฮ้ยมันอ้วกมาในห้องแมวไว้นะก็เลยออกจากห้องนอนไปเลยก็เลยไม่ให้นอนด้วยตั้งใจจะเลี้ยงอย่างดีๆก็เลยเลี้ยงทั่วๆไปตั้งใจจะนอนเอาไว้นอนด้วยซ้ำไปดัสฟิงนอนกอดเลยแหละครับตั้งใจขนาดนั้นเลยนะเชียนะเชียที่ไหนได้ไม่เป็นไปตามพวกอ้วกใส่ซะก่อนโอ้ยแปลว่าเฮ้ยอันนี้มันหมาไว้มันไม่ใช่สฟิงอียิปต์ไว้มันคนละเรื่องนะดูลุงทุกวันเลยค่ะสบายตัวดีแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยโอ้ดีจังคุณกิกกี้ไปกี่วันคะโอ้ยก็คงหลายวันนะเนาะไปคราวนี้จะตะเวนตั้งใจว่าจะเป็นรถตู้หนึ่งคันนะไปประมาณสัก10คนมีรถบัสแค่นี้ไปประเภทค่ำไหนนอนนั่นไงไปตะเวนกันมันจะเยอะหน่อยไม่รู้ที่ไหนก็มีดูหมดนะไปต้องไปให้ทั่วต้องจ้างไอ้ไกด์โดยเฉพาะนะครับต้องจ้างแบบไกด์รัฐบาลเขานะครับไม่ใช่ไกด์แบบทั่วไปนะครับคือยอมจ่ายเงินเพราะว่าต้องเอาความรู้ด้วยประมาณนั้นนะครับร้อนไปที่แขนขามียุบยิบที่หัวขาโล่งแล้วก็ง่วงนอนเลยเอะเลยนะเสร็จจากนี้นอนเลยนะกาอาบน้ำยังล่ะอาบน้ำยังล่ะหรือนอนทั้งที่ไม่ต้องอาบน้ำนั่นแหละเราเลยดูเลยนี่ใครเขาว่าล่ะครับเหมือนลุงเนี่ยเหมือนลุงเนี่ย4วันแล้วเนี่ยลุงไม่ได้อาบน้ำเลยนะอาบทำไมหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำไม่ร้อนไปอาบทำไมเปลืองเนี่ยไปนู่นเวลาไปเหมือนใครที่ไหนเราโอเคนะพอเนาะอะไรยินดีด้วยทุกท่านครับโอ้ย5:10 เนี่ยสมควรแก่เวลาพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบวิชาชีพประกอบชีพตามปกติให้ได้ดีให้ได้มากกว่าเดิมนะไอ้เพียงพอเพียงเนี่ยต้องก้าวข้ามไปนะครับมันเกินพอไปเลยเกินพอสักกี่ร้อยเท่า500เท่า1,000เท่าเชิญตามอัธยาศัยเอามันนั่นๆๆเพียงพอเพียงไม่พอแล้วล่ะครับนะตั้งเป้าเกินไว้มันจะลดมาเพียงพอก็โอเคนะอย่าไปตั้งฐานเพียงพอตั้งเกินพอมันลดมาเพียงพอเพียงโอเคเยี่ยมเห็นไหมครับต้องคิดอย่างนั้นแล้วนะฮะตั้งพอเพียงโควิดมา
ไม่พอเลยทีนี้ซวยเลยมาครับเห็นหรือยังมันอยู่ที่หลักคิดอยู่ที่วิธีคิดนะครับพวกนี้นะอย่าไปนะมีข้อแม้หน่อยก็แล้วกันซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับขอให้ตรงไปตรงมาขอให้อย่าไปค้าขายเรื่องผิดกฎหมายนะครับกฎหมายพยายามหลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปวุ่นกับมันก็พยายามให้เข้าใจไม่ใช่พอได้เอาเลยพอได้เอาเลยจะทำนะครับขอร้องมากๆนะครับอีกอันนึงเป็นห่วงก็คือเรื่องเป็นหูเป็นตาให้กับหมู่บ้านตำบลเพราะว่าสิ่งที่มันเลวร้ายเข้ามาในหมู่บ้านมายังพวกสารเสพติดนู่นนี่นั่นอันสมมุตินี่ครับพวกลักเล็กขโมยน้อยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยครับเป็นหูเป็นตาช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นหูเป็นตาช่วยทางด้านตำรวจทหารก็ดูแลความปลอดภัยให้ประมาณนั้นครับอย่าไปมองในแง่ร้ายทั้งหมดนะครับมองส่วนร้ายเขาก็มีเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราคิดอย่างนั้นนะครับใช่ไหมถ้าไปตีโพยตีพายทั้งหมดมันก็ไม่เหมาะสมผมว่านะอย่าไปโทษเขามากนักรัฐบาลเขาก็มีสติปัญญาเท่านั้นก็ปล่อยเขาไปก็แค่นั้นเองใช่ไหมผมไม่โทษใครอยู่แล้วล่ะไม่รู้จะโทษไปทำไมโทษตัวเองดีกว่าผมว่า ใช่ไหมฮะโทษตัวเองดีกว่าก็เกิดมาทำไมล่ะอย่างเงี้ยโทษตัวเองเกิดมาทำไมล่ะถ้าโทษตัวเองนะเกิดมาก็ต้องมารับรู้มารับสภาพทำไมเลือกเกิดไม่ได้ก็ทำไมไม่ไปเกิดที่นู่นไปที่เขาเจริญนู่นเห็นไหมครับเจริญทางไหนทีนี้ประเทศเจริญเจอโควิดกันทั่วโลกใช่ไหมล่ะแปลว่าเจริญที่ว่านั้นไปไม่รอดแล้วจ้าอยู่บ้านเราเนี่ยนะเพลนๆดีนั่นมีข้อแม้อย่างเดียวอย่าทะเลาะกันขอร้องเท่านั้นครับอย่าทะเลาะกันอย่าตบตีกันอย่าเห็นฆ่ากันลุงขอเท่านั้นเองนอกนั้นใครจะด่าเมียพ่อใครก็เชิญแต่ปัทยาใส อย่าหาเรื่องหาราวกันอย่าใส่ใครกันอย่าฟ้องร้องกันจนเกินไปนะอย่าฟ้องร้องกันผมว่านะไม่ฟ้องไปหาหอกหาหอยทำไมก่อนใช่ไหมไปฟ้องใครประกอบมีพยานหลักฐานอีกเสียเวลาทำมาหารับประทานอีกผมว่ากันนะมันดีนั่งหนาหรือไปหาเรื่องคนนะทำไมลุงถึงไม่ชอบเรื่องพวกนี้อ่ะขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลียวใช้หรือขอละพอแล้วกันจะเริ่มทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้นะฮะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสบายใจครับฟังทันไหมเนี่ย นะเอาเถอะก่อนจากกันสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยที่หน่วยมุ้งในรั้วทุกมุ้งและทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่ที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพูด thank you very big จบข่าวครับผม